สวัสดีครับผมบุรินทร์จันทร์วิชัยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์สดประจำค่ำคืนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมวันนี้วันที่22 มกราคม 2561นะครับเวลา4 ทุ่มเราจะมาพบกันเวลา4 ทุ่มเสมอนะครับโอเคเห็นไหมแป๊บเดียวเองพอเราพูดว่าวันที่22หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็วันที่22จริงไหมแต่ผมมองอย่างนี้ว่าเฮ้ยมันแป๊บมันก็กำลังหายไปอีก1 เดือนแล้วนะในปี2561เนี่ยหายไปอีก1 เดือนละเหลืออีก11 เดือนนะตอนนี้เพื่อนๆกำลังทำตามเป้าหมายกันแล้วหรือยังกำลังเริ่มต้นกับปีใหม่แล้วหรือยังหรือว่ากำลังแบบคืนเคงเฮฮาอย่าลืมนะครับเราจะต้องมีการสังสรรค์กันอีกตอนสงกรานต์อีกนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งมันผ่านไปไวมากๆเลยใช่ไหมฮะไม่ใช่1 ปีมันไวอย่างเดียวนะ10 ปีก็ผ่านไปไวเหมือนกันตอนนี้เพื่อนๆผ่านมาแล้วกี่10 ปีครับแล้วชีวิตเราเนี่ยมีเต็มที่เลยไม่เกิน9 ครั้งต่อ10 ปีใช่ไหมฮะมี10 ปีได้ไม่เกิน9 ครั้งตอนนี้เพื่อนๆใช้แล้วกี่ครั้งครับเห็นไหมครับว่าระยะเวลาเนี่ยมันคืออะไรที่รวดเร็วมากๆแล้วก็ถ้าเกิดใครอยู่เฉยๆหรือคิดอยู่ธรรมดานะมันจะหายไปไวมากๆหายไปแบบไม่รู้ตัวด้วยสุดท้ายครับก็เพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยฉันยังไม่ทำอะไรเยอะแยะมากมายเลยคืออย่างนี้ผมอยากจะบอกงี้ว่าหลายคนเนี่ยก่อนตายอ่ะจะมีสิ่งที่รู้สึกผิดอะไรบางอย่างซึ่งหนึ่งในนั้นนั่นคือสิ่งที่คิดแต่ยังไม่เคยได้ลองลงมือทำจนหมดลมหายใจไปครับเห็นไหมฮะว่าเวลากับชีวิตเราเนี่ยมันสั้นนิดเดียวเอง100 ปีไม่ใช่ว่านานเราไม่ได้อยู่เป็นพันเป็นหมื่นปีขนาดนั้น100 ปีมันไม่ได้นานเลยเพราะฉะนั้นอยากกระทำอะไรให้ลงมือทำเลยอย่าเพิ่งคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าดูก่อนเพราะเวลาคำว่าเดี๋ยวก่อนหรือดูก่อนเวลานั้นๆเราอาจจะไม่มีเวลาอีกแล้วก็ได้นะครับเวลามันผ่านไปไวมากๆเลยอ่ะโอเควันนี้เราไม่ได้พูดในเรื่องของเวลากันนะเราจะมาพูดในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ครับสำหรับใครที่เข้ามาทำธุรกิจออนไลน์ก่อนที่เราจะเข้ามาเราต้องรู้ก่อนว่าธุรกิจออนไลน์หรือการหาเงินบนโลกออนไลน์เนี่ยมันสร้างได้กี่ประเภทมันสร้างได้กี่ประเภทครับไม่ใช่ว่าค้าขายอย่างเดียวนะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่เพื่อนๆควรจะรู้แล้วก็จะตัดสินใจว่าเฮ้ยเพื่อนๆควรจะทำธุรกิจออนไลน์ประเภทไหนที่จะเหมาะสมกับตัวเองมากที่สุดหรือแมทกับตัวเองมากที่สุดแต่ว่าแต่ละชนิดแต่ละอย่างเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยที่แตกต่างกันนะครับแต่วันนี้เรามารู้กันดีกว่าว่าธุรกิจออนไลน์มันมีกี่ประเภทแล้วมันมีประเภทอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยอันดับแรกนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้จักกันดีนั่นคืออีคอมเมิร์ซรู้จักไหมครับอีคอมเมิร์ซถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือการขายของบนโลกออนไลน์นั่นเองซึ่งหลายๆคนก็กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับขายของบนโลกออนไลน์ซื้อมาขายไปได้กำไรมาแบ่งอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่าระบบ e-commerce ครับซึ่งระบบนี้นะครับมันจะอธิบายไงดีล่ะผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะสดับรับฟังแล้วก็รับรู้กันอยู่แล้วหลายๆคนก็ทำเป็นแบบ e-commerce อยู่ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมีสินค้าซื้อมาขายไปเท่านี้จบเนี่ยคือระบบ e-commerce แล้วเราจะได้รายได้จากตรงนี้ยังไงล่ะก็กำไรจากการขายนั่นเองกำไรจากการขายหรือว่าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นอะไรก็แล้วแต่ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น e-commerce ก็คือจะได้กำไรจากการขายโดยในเรื่องของตัวธุรกิจแบบ e-commerce หรือการขายของเนี่ยนั่นก็คืออันที่1ครับเราจะต้องสต็อกสินค้าเหมือนเปิดหน้าร้านเลยเหมือนเปิดหน้าร้านของเราจะต้องมีสต็อกสินค้าเอ่ยแต่ว่าการที่เราจะเปิดหน้าร้านเนี่ยมันก็จะใช้จำนวนเงินใช่ไหมครับเราก็เลยเปิดหน้าร้านบนโลกอินเทอร์เน็ตครับของสต็อกไว้บ้านแล้วก็เปิดหน้าร้านบนโลกอินเทอร์เน็ตใครสั่งมาแล้วก็ไปจัดส่งให้ส่งทางไปรษณีย์บ้างส่งไปทางอะไรก็แล้วแต่ครับนี่คือระบบอีคอมเมิร์ซง่ายๆใช่ไหมครับอันนี้เข้าใจง่ายเพราะว่าก็คุกคีกันอยู่กับพวกเราอยู่แล้วอย่างที่สองครับอย่างที่สองเขาเรียกว่า affiliate marketing affiliate marketing ก็คือตัวแทนช่วยขายนั่นเองตัวแทนช่วยขายคืออะไรล่ะก็กรณีนี้เนี่ย
จะเป็นกรณีที่มันจะคล้ายๆกับอีคอมเมิร์ซมันจะคล้ายๆกับอีคอมเมิร์ซแต่ข้อดีของ Affiliate Marketing นั่นคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องสต็อกสินค้าอ้าวแล้วเราจะขายสินค้าได้ไงเราไม่มีสินค้าในมือนั่นแหละครับเขาเรียกว่าตัวแทนช่วยขายคือเราจะเข้าไปเป็นพาร์ทเนอร์หรือคู่ร่วมทำทางธุรกิจของเว็บไซต์แต่ละเว็บไซต์หรือว่าตัวแทนบางเจ้านะครับแล้วเขาก็จะจ้างเราในการทำในการทำการตลาดอะไรบางอย่างซึ่งในส่วนนี้เนี่ยเรามีหน้าที่คือทำการตลาดอย่างเดียวนะครับอ่ะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ลือชัยนะฮะที่เข้ามาให้กำลังใจกันนะครับโอเคต่อนะฮะ Affiliate Marketing เนี่ยมีหน้าที่ก็คือทำการตลาดอย่างเดียวทำการตลาดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวในเรื่องของการสต็อกสินค้าเดี๋ยวในเรื่องของการส่งจะส่งไปรษณีย์อะไรพวกนี้เดี๋ยวจะตัวเจ้าของสินค้าเขาจะดำเนินการเองถ้าเกิดเอาให้เห็นภาพเพื่อนๆรู้จัก Drop Shipping ไหมอาชีพของ Drop Shipping เราจะอยู่ตรงกลางครับเป็นผู้ช่วยขายนะฮะแล้วก็จะมีระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อสินค้าหรือลูกค้านั่นเองจะอยู่แบบคนละฝ้ากันใช่ไหมเราเป็นผู้ช่วยขายครับคือเจ้า Affiliate Marketing เกิดขึ้นได้เนื่องจากเจ้าผู้ผลิตเนี่ยเขาไม่อยากจะเข้าไปทำการตลาดหรือไม่เก่งในการทำการตลาดเขาก็เลยมาจ้างพวกเราเนี่ยมาทำการตลาดให้เขาเป็นเจ้าของเขาเป็นผู้ผลิตแล้วเราออกไปทำการตลาดครับลูกค้าเขาก็จะมาติดต่อซื้อสินค้าจากเราต่อจากนั้นครับเราก็จะติดต่อซื้อสินค้าจากผู้ผลิตแล้วเดี๋ยวผู้ผลิตนะครับเขาก็จะจัดส่งสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงไปสู่ลูกค้าครับโดยที่ไม่ต้องผ่านเรานี่แหละครับคือ Affiliate Marketing ถ้าเกิดว่าตอนนี้ที่เห็นได้ชัดเลยนะครับนอกจาก Drop Shipping ก็จะมีในเรื่องของพาร์ทเนอร์ของ Lazada นะครับพาร์ทเนอร์ Lazada พาร์ทเนอร์ของ Alibaba อะไรเงี้ยจะเป็นพาร์ทเนอร์ในการขายคือเขาจะให้เว็บลิงก์ของเราเขาจะมีเว็บลิงก์ให้เราแล้วเราเอาเว็บลิงก์เนี่ยเอาไปโปรโมทในที่ต่างๆแล้วทีเนี้ยลูกค้าก็จะเข้ามาสู่เว็บลิงก์ของเราแล้วก็ติดต่อซื้อสินค้าจากเราโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้ผลิตไม่ได้มีสินค้าอยู่ในสต็อกด้วยเมื่อลูกค้าเนี่ยเขาจ่ายเงินมาให้เราเราส่งต่อออเดอร์แล้วก็เงินจำนวนที่ลูกค้าเขาส่งมาเนี่ยให้กับผู้ผลิตนี่แหละครับคือ Affiliate Marketing เพื่อนๆอาจถามว่าอ้าวแล้วเราจะได้รายได้จากส่วนไหนล่ะมันมีอยู่2อย่างครับมันมีอยู่2ประเภทประมาณนี้ก็ประเภทแรกก็คือกำไรจากการขายนั่นเองก็คืออย่างนี้ลูกค้าเขาจะซื้อสินค้าจากเราเนี่ยตามราคาที่เราตั้งส่วนผู้ผลิตเขาจะมีราคาของผู้ผลิตอยู่แล้วสมมติปากกาแท่งละ10บาทผู้ผลิตอาจจะบอกว่าให้เราออกไปตั้งได้แท่งละ15บาทแล้วไปขายให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะโอนเงินมาให้เรา15บาทส่วนพอลูกค้าส่งเงินมาให้เรา15บาทปุ๊บผู้ผลิตเขาขาย10บาทใช่ไหมครับเราก็เพียงแค่โอนเงินแค่10บาทให้กับผู้ผลิตและเดี๋ยวผู้ผลิตเขาก็จะจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรงอีก5บาทที่เป็นส่วนเกินส่วนต่างเราก็เก็บไว้นั่นแหละครับคือกำไรจากการทำ Affiliate Marketing นะครับหรืออย่างที่2เป็นค่าคอมมิชชั่นเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นค่า PV เป็นค่าอะไรก็แล้วแต่ครับเป็นค่าคอมมิชชั่นซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็จะไม่เกิน 10% นะฮะ 10% ประมาณนี้อยู่ที่ประมาณนี้นี่คือ Affiliate Marketing หรือถ้ามองให้เห็นภาพเนี่ยจะคล้ายๆกับธุรกิจเสือนอนกินหรือไม่ใช่สิไม่ใช่ธุรกิจเสือนอนกินธุรกิจจับเสือมือเปล่าเขาเรียกอย่างนี้ธุรกิจจับเสือมือเปล่าก็คือเราไม่ต้องลงทุนอะไรมากไม่ต้องลงทุนไปสต็อกของไม่ต้องลงทุนไปผลิตสินค้าเองแต่เราก็มีสินค้าให้ขายพอเข้าใจไหมฮะอีกอย่างนึงในเรื่องของ Affiliate Marketing นี่นะครับผู้ผลิตเขาจะไม่ออกมาค้าแข่งครับผู้ผลิตเขาจะไม่ออกมาค้าแข่งกับเรา Affiliate ทั้งหลายเขาก็จะทำการผลิตอย่างเดียวแล้วทำการสต็อกสินค้าอย่างเดียวส่วนการตลาดก็ให้พวก Affiliate หรือตัวแทนช่วยขายเนี่ยทำการตลาดออกไปแล้วลูกค้าก็ไปดีลกับ Affiliate แล้วเดี๋ยว Affiliate ก็จะมาดีลอีกทีนึงเห็นเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้มั้ยลองจินตนาการตามนะมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับลูกค้าจะไม่รู้เลยว่า
ผู้ผลิตคือใครแต่ข้อเสียอย่าต้องตั้งใจฟังนะครับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพของ Affiliate Marketing มันดีว่ะเฮ้ยมันเวิร์กว่ะมันน่าลองว่ะแต่เขาก็มีข้อเสียครับถึงแม้ว่าจะกลายเป็นจับเสือมือเปล่าก็เถอะลงทุนต่ำก็เถอะมีข้อเสียตรงที่ว่าถ้าเกิดมันมีข้อเสียหายหรือมันมีอะไรที่มันสามารถติติงได้อันเกิดจากผู้ผลิตเป็นคนทำเราจะต้องรับหน้าแทนผู้ผลิตเสมออย่างเช่นผู้ผลิตส่งของช้าผู้ผลิตส่งของผิดผู้ผลิตส่งของไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพลูกค้าเขาไม่ด่าผู้ผลิตนะครับเขามาด่าตัวเราโดยตรงเพราะเขาเชื่อว่าเรานี่แหละคือเจ้าของสินค้าพูดง่ายๆครับเราจะกลายเป็นหนังหน้าไฟให้กับผู้ผลิตครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคิดจะทำเป็น Affiliate Marketing นะครับต้องพิจารณาดูให้ดีก่อนว่าผู้ผลิตนั้นน่ะได้มาตรฐานไหมไว้ใจได้ไหมมั่นคงมากพอไหมไม่ใช่ว่าเราไปเอาเงินจากลูกค้ามาแล้วสุดท้ายเราส่งเงินให้กับผู้ผลิตแล้วผู้ผลิตไม่ส่งของให้ลูกค้าเราจะซวยนะครับเห็นไหมนี่คือข้อเสียของ Affiliate Marketing เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะมีปัญหาพวกนี้นะครับก็ใช้เป็นระบบ e-commerce ก็ได้ก็คือผลิตเองสต็อกเองแล้วก็ซื้อขายสินค้าเองโดยตรงนะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยผมก็มองเห็นว่ามีหลายๆธุรกิจที่เขาออกมาทำ Affiliate หรือถ้าเกิดมองดีๆแล้วเนี่ยมันคือ Affiliate Marketing นั่นก็คือธุรกิจเครือข่ายนั่นเองธุรกิจเครือข่ายหลายๆตัวนะพอมันมีวิธีการแบบออนไลน์ขึ้นมาปุ๊บเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันเข้าใกล้กับการเป็น Affiliate Marketing มากเลยคือมันได้โมเดลเหมือนกันมันทำโมเดลเหมือนกันเลยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นธุรกิจเครือข่ายก็เถอะธุรกิจเครือข่ายมันคือตัวธุรกิจครับต้องแยกอย่างนี้นะธุรกิจเครือข่ายมันคือตัวธุรกิจแต่วิธีการทำการตลาดมันคนละเรื่องกันเราอาจจะทำแบบ Affiliate Marketing ก็ได้คือเราเป็นนักธุรกิจเครือข่ายใช่ไหมครับแล้วก็ออกไปขายสินค้าโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้าอะไรอย่างนี้พอลูกค้าสั่งปุ๊บเราก็แจ้งให้บริษัทจัดส่งให้กับลูกค้าก็ได้ถ้าเกิดว่าเขามีแบบครบวงจรขนาดนั้นนะหรือเราจะทำเป็นแบบขายตรงก็ได้แบบธรรมดาทั่วไปแบบฮาร์ดเซลอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับว่าธุรกิจเครือข่ายตอนนี้เขาก็ปรับตัวมาทำเป็น Affiliate Marketing มากขึ้นจริงๆตัวธุรกิจเครือข่ายยังคงเหมือนเดิมแหละแต่ว่านักธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเขาเริ่มปรับกลยุทธ์วิธีการทำการตลาดเพราะว่าเขามองว่าการทำขายตรงมันเริ่มเอามันเริ่มตกยุคไปบ้างแล้วเขาก็เลยมาทำเป็นแบบ Affiliate Marketing แทนนะครับอ่ะต่อมาอันนี้ Affiliate Marketing ผมเล่ามาเยอะเลยเพราะว่าผมว่ามันน่าสนใจนะครับมันน่าสนใจมากๆเลยมันเป็นการจับเสือมือเปล่าแล้วก็ลงทุนไม่แพงด้วยอันต่อมานะครับอันต่อมาเรียกว่า Info Productเคยได้ยินไหม info product info product มันก็จะคล้ายๆกับระบบ email e-commerce จะคล้ายๆกันจะคล้ายๆกับ e-commerce info product นี่นะแต่ความแตกต่างมันอยู่ที่ว่า e-commerce คือการขายของคือการซื้อขายสินค้าที่เป็นของที่จับต้องได้แต่ info product ครับมันเป็นการขายทรัพย์สินทางปัญญาถ้าให้ผู้ได้เห็นภาพนะครับมันเป็นการขายทรัพย์สินทางปัญญาที่มันจับต้องไม่ได้แต่มันมีมูลค่าอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะอย่างเช่นเพลงอย่างเช่นขายคอร์สขายคอร์สเนี่ยเห็นได้ชัดเลยขายคอร์สหลายๆคนก็ออกมาขายคอร์สกันเยอะแยะมากมายมีกูรูทั้งกูรูที่เมคขึ้นมาเองกูรูของแท้ที่ไปทำมาได้อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายครับมีแบบโค้ดเยอะแยะมากมายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดถามว่าทำไมล่ะทำไมถึงมีโค้ดเยอะแยะมากมายเลยครับเพราะ info product เนี่ยมันทำง่ายมันเพียงแค่หาประสบการณ์ที่มันมีประโยชน์กับผู้คนน่ะแล้วถ่ายทอดออกมาก็ขายได้ล่ะจริงไหมเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปลงทุนอะไรมากเลยคือเงินลงทุนคือศูนย์สิ่งที่จะต้องเพิ่มเติมเข้ามาคืออะไรครับก็คือประสบการณ์แล้วก็ทักษะของเราที่มันเป็นประโยชน์กับผู้คน
พอเข้าใจไหมฮะเราไม่จำเป็นที่ต้องไปสต็อกของเพราะของมันอยู่ในสมองของเราไม่บูดไม่เน่าด้วยแล้วเอาไปขายเมื่อไหร่ก็ได้จริงไหมนี่แหละครับคือมันง่ายสุดแล้วแล้วก็ลงทุนได้ต่ำที่สุดเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยยกตัวเองขึ้นมาเป็นกูรูเป็นโค้ชเพื่อจะขายคอร์สแต่ก็ต้องดูให้ดีนะว่าเป็นกูรูอุปโลกขึ้นมาหรือว่าเป็นกูรูของแท้เพราะเดี๋ยวนี้นี่มีเยอะแยะมากมายครับของแท้ของเทียมของเซินเจิ้นมีเพียบไปหมดเลยเต็มเฟซไปหมดก็เพราะมันไม่ต้องลงทุนไงพอไม่ต้องลงทุนใครๆเขาก็ทำได้แต่สำหรับผมนะบอกตรงนี้ได้เลยสำหรับผมทั้งชีวิตนี้ผมจะไม่ขายอินโฟโปรดักต์ครับถ้าเกิดผมรู้อะไรดีๆผมจะมาให้กันแบบฟรีๆเลยแล้วก็ย่อยมาให้ฟรีๆเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาขอซื้ออินโฟโปรดักต์ผมไม่ขายผมให้ฟรีนะครับอ่ะต่อมาอันสุดท้ายนั่นคือ Publisher Publisher คืออะไรครับ Publisher ก็คือการหารายได้อีกประเภทหนึ่งนะฮะแต่ว่าอาจจะแตกต่างกับจาก3ตัวแรกที่ผมได้พูดออกไปนะครับอันสุดท้ายเนี่ยคือ Publisher Publisher นั่นก็คือการเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่มียอดการเข้าดูเยอะๆเคยเห็นไหมครับอย่างเช่นพวกเว็บอะไรล่ะที่ดังๆเว็บกระปุกเว็บสนุกเว็บพันทิปเว็บอะไรล่ะที่ดังเยอะแยะมากมายนั่นแหละครับคือ Publisher คือเป็นเจ้าของเว็บไซต์นั่นเองแล้วถามว่าเขาจะได้เงินจากตรงไหนล่ะในการทำแบบนี้เขาได้เงินจากการเช่าพื้นที่โฆษณาครับนี่แหละครับคือมันจะมีเราเคยเข้าไปดูเว็บดังๆไหมแล้วจะมีพื้นที่โฆษณามีแบรนเดอร์โฆษณาแบบป๊อปเป๊ปป๊อปเป๊ปป๊อปเป๊ปเต็มหมดพวกนั้นไม่ได้ติดกันฟรีๆนะครับเขาติดเสียเงินก็แล้วแต่ครับพื้นที่เท่านี้ค่าโฆษณาเท่าไหร่คิดเป็นเดือนหรือคิดเป็นวันแล้วแต่ครับนี่คือรายได้จาก Publisher ครับวิธีการง่ายๆครับนั่นก็คือทำให้เว็บไซต์ของเราดังทำให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยมียอดคนดูเยอะๆมียอดคนวิวเวอร์เยอะๆแล้วเดี๋ยวโฆษณาเดี๋ยวมันตามมาเองนะครับพอโฆษณามาเยอะขึ้นมันก็เก็บค่าเช่าครับเข้าใจไหมเก็บค่าเช่าเหมือนเก็บค่าเช่าแผงฮะธุรกิจนี้หรือการหารายได้ช่องทางนี้เนี่ยอันนี้แหละที่ผมเรียกว่าเสือนอนกินเพราะเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยเราทำให้ดังครับสร้างคอนเทนต์เยอะๆเยอะๆแล้วก็สร้างคอนเทนต์อย่างต่อเนื่องแล้วพอลามันติดตลาดแล้วเนี่ยเขามีการมาซื้อพื้นที่โฆษณาเราก็เก็บเงินอย่างเดียวครับไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วฮะเก็บเงินอย่างเดียวเลยถูกไหมแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่การเป็น Publisher มันก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าหยุดกับที่นะถ้าเกิดหยุดอยู่กับที่ปุ๊บเว็บไซต์ของเราจะเริ่มล้างจะเริ่มรู้สึกเอาทันทีเพราะทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างมันพัฒนาไปเรื่อยครับถ้าเกิดเราหยุดพัฒนาปุ๊บมันจะกลายเป็นเว็บไซต์ที่ไม่น่าดูมีแต่อะไรก็ไม่รู้ที่มันก้าวเก่าข่าวเก่าๆไม่น่าติดตามมันก็ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆใช่ไหมครับแต่การพัฒนาก็คือการรู้รอบนะฮะว่าตอนนี้มีข่าวอะไรก็ดึงเข้าลงเว็บอะไรอย่างนี้เว็บบันเทิงก็เยอะนะครับแบบเนี้ยอ่ะโอเคงั้นก็ครบไปละ4ช่องทางนะฮะมาทวนกันนิดนึงอันดับแรกก็คือการขายแบบ e-commerce ใช่ไหมฮะ e-commerce อย่างที่2คือ affiliate marketing หรือตัวแทนชั่วขายนั่นเองถ้าเกิดว่าจำง่ายๆก็คือแบบ drop shipping นะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่า drop shipping มันคืออะไรนะครับอันที่3คือ info product คือขายคอร์สขายความรู้ของตัวเองขายทรัพย์สินทางปัญญาของเราและอันที่4ครับ publisher publisher ก็คือเจ้าของเว็บไซต์ที่ดังๆนั่นเองนะครับงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าอันไหนที่มันทำง่ายสุดแล้วอันไหนที่ทำยากสุดนะครับอันดับแรกที่ทำง่ายที่สุดนะครับอันดับแรกที่ทำง่ายที่สุดนั่นคือ Publisher นี่ทำง่ายสุดแล้วครับก็คือปั่นกระแสเว็บไซต์ของเราแล้วพอเว็บไซต์ของเราติดตลาดหรือมีคนรู้จักเยอะๆเดี๋ยวแบรนด์เนมก็ตามมาเองอันนี้ง่ายสุดแล้วแล้วก็
ข่าวก็ไม่ต้องหาเองครับข่าวมันมีอยู่ทั่วครับก็หยิบข่าวนู้นมาดูข่าวนี้เอาข่าวนู้นมาจับยัดจับยัดใส่ให้มันดูน่าสนใจสร้างคอนเทนต์ให้มันดูน่าสนใจเท่านั้นเองพับลิเชอร์ง่ายสุดครับวิธีการนี้อย่างที่2ครับ Affiliate Marketing ง่ายเป็นอันดับ2ก็เพราะว่ามันเป็นการจับเสือมือเปล่านั่นเองเราไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องไปพัฒนาธุรกิจเองอะไรเองเรามีหน้าที่คือทำการตลาดอย่างเดียวนะครับอันดับ3ครับนั่นคือ e-commerce ซื้อมาขายไปอันนี้ง่ายเป็นอันดับ3อันดับ4ครับอันดับ4นี่ก็คือ info product ถามว่าทำไมถึงยากเป็นอันดับ4ก็มันคือการจับเสือมือเปล่าโดยแท้เลยนะแต่สิ่งที่ยากนั่นคือการสร้างคอนเทนต์ครับการสร้างคอนเทนต์มันเป็นการขายทรัพย์สินทางปัญญาใช่ไหมฮะเราต้องมีปัญญาที่จะต้องทำถ้าเกิดเราไม่มีปัญญามันจะไม่มีทรัพย์สินทางปัญญาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องหาประสบการณ์ครับเราจะต้องมีความเชี่ยวชาญพอสมควรในเรื่องนั้นๆที่เรากำลังจะออกไปขายก็ลองคิดดูดิถ้าเกิดเราอยู่ดีเป็นแบบตาสีตาสาธรรมดาแล้วออกไปขายคอร์สละ 2,000 3,000 4,000 5,000 แล้วพอเข้าไปเรียนปุ๊บไม่เห็นมีอะไรเลยเราจะขายได้แค่ครั้งเดียวจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเก่งครับเราต้องเก่งแล้วก็เชี่ยวชาญแบบของจริงจนกลายเป็นมีปัญญาแล้วเราจะสามารถขายทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้และอีกตัวหนึ่งครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงอันนี้ยากที่สุดแต่มั่นคงมากที่สุดในบรรดา5วิธีการทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับนั่นก็คือ MLM ออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายออนไลน์นั่นเองเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยธุรกิจเครือข่ายแล้วทำไมมาอยู่ในทำแบบออนไลน์ได้ล่ะยุคนี้สมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วครับอย่างที่ผมบอกไปครับตัวธุรกิจเครือข่ายมันก็คือตัวธุรกิจแต่วิธีการทำเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ซึ่งเดี๋ยวนี้ธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็ขึ้นมาทำแบบออนไลน์กันมากมายเลยแล้วก็ไม่ใช่ออนไลน์แบบตื้องอขอขายนะไม่ตื้องอขอขายไม่แท็กไม่สแปมถ้าไอ้พวกที่แท็กสแปมหรือว่าทำอะไรที่มันแบบยัดเยียดอย่างนี้ผมไม่ถือว่าเป็นการทำธุรกิจออนไลน์นะครับคนเหล่านี้เป็นได้เพียงแค่นักกระจายโฆษณาเท่านั้นเองไม่ถือว่าเป็นนักธุรกิจออนไลน์แต่ถ้าเกิดเราอยากเป็นนักธุรกิจออนไลน์จริงๆอ่ะมันจะต้องมีศาสตร์ในการทำมันต้องมีกลยุทธ์ในการทำไม่ใช่โพสต์ไปวันๆเพราะฉะนั้นเจ้าตัว MLM ออนไลน์หรือธุรกิจเครือข่ายออนไลน์ก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างธุรกิจครับคือ MLM ตัวธุรกิจมันก็อยู่ที่ตัวธุรกิจนี้ใช่ไหมฮะก็จัดการผลประโยชน์เอ่ยสต็อกสินค้าเอ่ยจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าเอ่ยส่วนวิธีการทำการตลาดนั้นมันอยู่ที่เราครับมันอยู่ที่นักธุรกิจครับถ้าเกิดเราทำมันแบบออนไลน์มันก็จะกลายเป็น MLM ออนไลน์นั่นเองมันคนละเรื่องกันนะฮะตัวธุรกิจกับตัววิธีการมันคนละเรื่องกันถามว่ามันมีประโยชน์ยังไงตัวเนี้ยมันเป็นอะไรที่สำเร็จยากนะมันทำยากมากที่สุดมันทำยากมากที่สุดครับเพราะว่ามันต้องใช้หลายๆกลยุทธ์ในการมาทำการตลาดมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าซื้อมาขายไปเฉยๆถ้าซื้อมาขายไปมันก็กลายเป็นอีคอมเมิร์ซใช่ไหมฮะเราทำ MLM ก็จริงแต่เราใช้วิธีการแบบอีคอมเมิร์ซก็ได้ก็คือเราไม่ต้องหาคนใช่ไหมฮะไม่ต้องหาคนมาต่อสายงานเราก็เอาสินค้าจาก MLM เนี่ยมาขายบนโลกออนไลน์ก็เป็นอีคอมเมิร์ซได้เหมือนกันเห็นไหมฮะว่ามันแล้วแต่วิธีการครับธุรกิจก็คือตัวธุรกิจแต่ตัววิธีการมันก็คือตัววิธีการมันคนละเรื่องกันถามว่าทำไม MLM ออนไลน์เนี่ยมันถึงมั่นคงมากที่สุดก็เพราะว่ามันมีการสร้างสายงานมันมีการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่ประสบความสำเร็จหรือนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเขาสร้างตรงนี้แหละครับเขาสร้างเครือข่ายผู้บริโภคแต่เพียงแค่ว่าเราไม่รู้เท่านั้นเองก็เพราะว่าเราเนี่ยเป็นเพียงแค่เครือข่ายผู้บริโภคชาวบ้านเขาไม่เชื่อลองเปิดกระเป๋าตังค์ดูสิเพื่อนๆมีบัตรสมาชิกของที่ไหนบ้างล่ะนั่นล่ะครับตัวสื่อให้เห็นว่าเราเป็นเครือข่ายผู้บริโภคของชาวบ้านเขาการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคมันเป็นการสร้างธุรกิจระดับขนาดใหญ่
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำ MLM ออนไลน์และประสบความสำเร็จมันจะเป็นวิธีการที่มั่นคงมากที่สุดโอเคนะแต่ข้อเสียตรงนี้มันก็มีอย่างนึงก็คือมันทำได้ยากมากที่สุดมันต้องใช้กลยุทธ์มันต้องใช้การเรียนรู้คนที่มาทำแบบกอกๆแกะๆทำแบบลองดูทำแบบรักสบายอ่ะไม่มีทางนะครับไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจของ MLM ออนไลน์อย่างแน่นอนนะครับนี่แหละครับคือ5วิธีการ5ช่องทางในการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นะครับเพื่อนๆชอบวิธีการไหนเพื่อนๆอยากได้วิธีการไหนจัดเลยเต็มที่ทำให้เต็มที่ทำให้สม่ำเสมอเพราะโลกใบนี้ไม่ได้วัดกันที่ว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งไม่ได้วัดกันที่ว่าเราจะเก่งสถานฟ้าหรือไม่เก่งมันวัดกันอยู่ที่ว่าใครย่ำอยู่ที่เดิมหรือกำลังก้าวไปข้างหน้าอย่างสม่ำเสมออย่าลืมนะฮะว่าการก้าวปีละไม่กี่ก้าวถึงแม้ว่าจะก้าวยาวๆอย่างไรก็สู้คนที่ก้าวสั้นๆแต่สม่ำเสมอไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นคำว่าสม่ำเสมอมันคือหัวใจของความสำเร็จที่แท้จริงทำอย่างสม่ำเสมอนะฮะแล้วเพื่อนๆจะได้ในสิ่งที่เพื่อนๆคาดหวังไว้สำหรับในหลายครั้งนี้ของผมนะฮะผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ใครอยากจะรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมก็เม้นมาบอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลให้เดี๋ยวจะเอามาแบบไปหามาทั่วทุกสาธิตแล้วจะย่อยมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับโอเคค่ำคืนนี้ผมขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้มาพบกันใหม่เวลา4ทุ่มใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์แฟนเพจของผมนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ